สวัสดีครับวันนี้เรามาทานอาหารเช้าครับซึ่งผมไปได้ปาท่องโก๋เจ้าอร่อยมาครับเจ้าเนี่ยต้องเข้าคิวรอเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดใส่จานให้ดูก่อนนะครับจัดใส่จานครับอยากกินนะครับนี่ดูในจานนี่เจ้าเนี้ยคือจะเป็นเจ้าแบบว่าที่เราเคยกินตอนเด็กๆกันก็คือว่าพอเราวางไว้อ่ะมันก็จะหายกรอบถูกไหมครับมันก็จะนิ่มๆอย่างนี้ใช่ไม่ค่อยมีกลิ่นแอมโมเนียด้วยอันนี้คือผมชอบแล้วก็ไม่แข็งผมชอบแบบนี้นะแต่ผมจะใส่นมข้นหวานเพราะว่าผมชอบกินแบบนมข้นหวานอย่างนี้ครับนี่ใส่เข้าไปให้มันเยิ้มๆเลยโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็ลองกินดูอร่อยครับปลาต้องกดได้อย่างนี้ครับถ้าได้น้ำเต้าหู้ร้อนๆนะวิเศษเลยน้ำเต้าหู้เดี๋ยวผมขอกินกับน้ำเต้าหู้นะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดที่สุดเลยครับลืมบอกราคาเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูว่าเขาขายอยู่ที่ไหนนะครับใครที่อยากรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับเจ้านี้นะครับเดี๋ยวลองติดตามตอนท้ายนะครับผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวดูน้ำเต้าหู้ก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะผมไม่ใส่เครื่องนะครับหอมครับได้บรรยากาศเดิมๆเจ้านี้เขาคงความคลาสสิกไว้ได้อะแต่คนขายไม่ใช่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรนะเป็นเหมือนกับยังเป็นคนหนุ่มคนสาวธรรมดานี่เลยครับแต่เขาดีอร่อยไม่รู้เขาไปได้สูตรมาจากไหนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมทำนี้ครับนี่จุ่มครับจุ่มลงไปอย่างนี้ครับให้มันนิ่มๆ นะครับจุ่มลงไปอย่างนี้ครับนี่ครับมากินครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันครับตอนผมซื้อนะครับว่าซื้อมาจากไหนตามไปดูกันเลยครับร้านนี้อร่อยครับแล้วก็ขายดีมากที่สุดในตลาดทูคู61แล้วครับฟ้าใสน้ำเต้าหู้นะครับขั้นตอนการทำราคาปลาท่องโก๋ตัวละ3บาทซาลาเปา3บาทนะครับน้ำเต้าหู้7บาททรงเครื่องก็7บาสั่งเราต้องรอหน่อยครับมีคิวบอกคนแป๊บนึงเลยแป๊บนึงนะครับ
มากครับนี่ครับได้มาแล้วครับน้ำท้องคู่ปลาท้องโก๋นะครับราคา22บาทครับซึ่งผมก็ใช้ม.33เรารักกันจ่ายไปนะครับร้านนี้คือน่าจะเป็นร้านที่คนซื้อมากสุดในตลาดทุ่งคุ61นี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองชิมดูครับว่าอร่อยไหมนะครับ